ครับสำหรับพิธีในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าการจังหวัดเลยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับระดับจังหวัดเลยนะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับกับผมในนามคณะสงฆ์ในนามพี่น้องพุทธศาสนิกชนคณะกรรมการจัดงานก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการไว้ในโอกาสนี้อย่างสูงยิ่งครับขอบคุณครับครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีผู้ว่าการจังหวัดเลยนะครับท่านก็ได้ทักทายพบปะขอบคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับที่ได้มาร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็หลังจากตอนนี้ไปนั้นทางพระเดชพระคุณท่านพระพัทรธรรมสุธีนะครับเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านก็จะได้กล่าวนะครับศาสตร์พระราชาแล้วก็จะได้คณะสงฆ์ก็จะได้พบปะนะครับกับแสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับขั้นตอนเหมือนกับเคยปฏิบัติมาทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมานะครับครับโอกาสนี้ก็ขอกราบนิมนต์เลยนะครับจะได้กิจกรรมจะได้ต่อเนื่องนะครับทางพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระพัทรธรรมสุธีนะครับเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับกับนิมนต์ครับผมซึ่งวันนี้ท่านก็มีอายุครบวัฒนมงคลอายุครบ69ปีนะครับท่านก็ได้เมตตามาร่วมในการเจริญพุทธมนต์ในวันนี้นะครับอ
จะว่ายังไงไม่อาราธนาเป็นการเทศน์นวาบเลยใช่ไหมญาติโยมทุกคนทุกท่านตั้งใจอาราธนาทำพร้อมกันนะโยมนะ1 2 3พระมหาจโลกาธิปติสัมปติกาตอัญจริยันนาทิวารังอาญาจาตาสันติทัสสนตาปาราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังระคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังระคันตุสัพพัทธาติณโอกาสต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้วัดศรีอุดมวงศ์โดยสมควรแก่การเวลาในเบื้องต้นก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณราชคุณพระราชญาณปรีชามุนีด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยที่เป็นประมุขประธานของคณะสงฆ์อยู่ในสถานที่แห่งนี้และพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่าน มีพ่อบ้านพ่อเมืองคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆตลอดจนอุบาสกอุบาสิกานักเรียนนักศึกษาที่มาพร้อมกันในวันนี้เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันระดมธรรมการปฏิบัติธรรมซึ่งทางวัดศรีอุดมวงศ์โดยท่านพระครูอุดมบนานุวัตรได้นำพาปฏิบัติมาช้านานเป็นเวลา20กว่าปีถือเป็น จารีตประเพณีที่ดีงามนำพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงและพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม
วันนี้เรารำลึกถึงพ่อหลวงของปวงชน คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านคงได้ตระหนักรักเมืองไทยเพราะเมืองไทยของเรานั้น เป็นเมืองพุทธที่มีประชากรเป็นพุทธศาสนิกชนมากที่สุดในโลกคำว่าในโลกก็หมายความว่าโลกใบนี้ที่มีประเทศชาติบ้านเมืองเป็น 2-300 ประเทศนั้นเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีชาวพุทธมากที่สุดถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งหลายได้รำลึกถึงบุรพาจารย์บรรพบุรุษที่ได้นำพาพวกเราเข้าสู่ร่มเงาพุทธศาสนาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่ทรงเป็นเอกอัครสาธารณูปถัมภกนั่นเป็นความชัดเจนของพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินไทยจึงกล่าวได้ว่าเมืองไทยนั้นร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานนับตั้งแต่อดีตกาล 7-800 ปีที่บรรพบุรุษของเราได้รวบรวมปวงประชาชนเข้าเป็นประเทศชาติสุโขทัยอยุธยามาถึงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาที่น่าภาคภูมิใจไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีระบบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ที่มีความชัดเจนอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายมองย้อนกลับไปว่าประเทศชาติบ้านเมืองในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาโดยตลอดประเทศอภิมหาอำนาจทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเมื่อก่อนก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็คงไม่ระบุชื่อแต่เมืองไทยของเรานั้นก็ยังคงอยู่เด็กก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความอัศจรรย์ใจที่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวโลกได้มองเห็นว่าเรามีความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยรำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเมืองไทยนั้นจริงน่าอยู่ที่สุดในโลกในอดีตการโบราณก็มีการพูดถึงเมืองไทยเพื่อให้ลูกหลานเพื่อให้ทุกท่านที่เป็นชาวไทยรักเมืองไทยจากข้อความในเพลงปลุกใจหรือถ้อยลำนำข้อเทศจนประสบความวิบัติอับปางมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิน่ากลัวแต่พื้นแผ่นดินไทยก็อยู่รอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะว่าเรามีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตแดนที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราดีที่มีคำกล่าวโบราณบอกว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินท้องถิ่นของเราปลูกเรือนสร้างเย่าอยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกระไรเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยบรรพบุรุษเคยกล่าวนำย้ำถึงตรงนี้จึงอยากจะให้ลูกหลานในปัจจุบันได้ตระหนักและก็รักเมืองไทย
ว่ามีความสมบูรณ์ มีความบริบูรณ์ขนาดไหนมีความร่มเย็นเป็นสุขเพียงใดและเพราะอะไรจึงทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั้นในสถาบันทั้งสามที่มีความชัดเจนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นปวงชนชาวไทยทั้งหลายได้ตระหนักแล้วก็รักเมืองไทยเพราะเมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระเมตตากรุณาตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมที่เราทั้งหลายพระสงฆ์นิกรได้ตระหนักอยู่โดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยได้ตระหนักแล้วก็รักแผ่นดินไทยอย่างนี้เพราะฉะนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้ได้ร่วมปฏิบัติเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ให้โอกาสญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธามีความสนใจก็ได้มาปฏิบัติธรรมก็ดังที่กล่าววัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ด้วยความเต็มใจด้วยความอุตสาหะพยายามจึงทำให้สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีความ เจริญวัฒนาถาวรเป็นที่เรื่มใสขาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาโดยตลอดเรามองเห็นความสำคัญตรงนี้เรามองเห็นสถานที่และโอกาสญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาจากบ้านจากสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเลยหรือต่างจังหวัดทุกท่านก็มาด้วยความเรื่มใสมาด้วยความพอใจแล้วก็ปฏิบัติได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติทางวัดได้จัดสถานที่ให้เป็นสัปปายะคือสบายสงบร่มรื่นอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายสัปปายะตามวิถีทางของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ที่ทางวัดศรีดมบงได้นำพาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งที่ครบบาระโอกาสในรอบปีวันที่4ที่5ที่6ของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราชแล้วก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันดินโลกเป็นวันแห่งความกตัญญูแล้วก็เป็นวันพ่อของพวกเราก็ว่าพวกเราก็หมายถึงทุกคนที่เกิดมาเรามีพ่อเรามีแม่เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงพ่อหลวงของปวงชนเราทุกคนก็ระลึกถึงพ่อของเราด้วยเนี่ยก็คือความหมายของ การยังอนุสติให้เกิดขึ้นโดยทางวัดศรีอุดมวงศ์โดยทางวัดศรีอุดมวงศ์หน่วยปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญในจังหวัดเลยได้ให้โอกาสแล้วก็นำพาปฏิบัติมาอย่างชัดเจนในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยากจะกล่าวถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเบื้องต้นนั่นก็คือมีความสำคัญเกี่ยวกับหลักธรรมหลักปฏิบัติอย่างไรในหัวข้อภาษิตที่ยกขึ้นมานั้นได้ความ
หนึ่งคาถาสี่วรรคบอกแรกว่ามาตาปิตาเจ้าอัตรชังนิจจังระขันติปุตตกังซึ่งแปลว่าบิดามารดาจะเลี้ยงดูลูกของตนด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมันมหากษัตริย์หรือองค์พระมหากษัตริย์ว่าเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังระขันตุสัพพทาพระราชามหากษัตริย์เน้นย้ำไปที่กษัตริย์ไทยก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงรักห่วงใยในประสบนิกรชาวไทยของพระองค์ดุจเดียวกันแล้วก็เป็นความรักความห่วงใยที่มีตลอดไปในบาลีใช้คำว่าสัพพทาคือตลอดเวลาตลอดไปนี่ก็คือความหมายของการเปรียบเทียบให้เห็นว่าบิดามารดามีความรักในบุตรธิดาอันเกิดในตนหรือเป็นเลือดในอกของตนด้วยความรักที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งห่วงใยไม่เว้นวายไม่มีระหว่างคือรักตลอดไปชั้นใดพระราชามหากษัตริย์ก็มีความรักห่วงใยในประสงค์นิกรของพระองค์ฉันนั้นไม่มีระหว่างไม่มีว่างเว้นเป็นสัพพทาคือตลอดปีตลอดไปนี่เราก็จะได้รับทราบได้เห็นจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะยาวนานขนาดไหนสุโขทัยเป็นราชธานีที่พระมหากษัตริย์ไทยมีความรักห่วงใยหวังดีต่อพระสงฆ์นี้ก่อนตวนมีคำกล่าวว่าสุโขทัยราชธานีพระมหากษัตริย์ปกครองพระสงฆ์นี้ก่อนเหมือนพ่อปกครองลูกนั่นก็คือใกล้ชิดไม่มีช่องว่างเรามองเห็นภาพจากคำกล่าวนั้นก็ชัดเจนเพราะประชากรชาวไทยในสมัยโบราณเกือบพันปีนั้นมีไม่มากพระราชามหากษัตริย์จึงเข้าใกล้เข้าถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดจึงมีชีวิตผูกพันจนกล่าวว่าเหมือนพ่อปกครองลูกครั้นมาถึงอยุธยาเป็นราชธานีที่มีระยะเวลาที่ยาวนานถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่33เป็นเวลาที่ยาวนานถึง400กว่าปีนั้น พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ก็ทรงรักห่วงใยต่อปวงชนชาวไทยแล้วก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นศึกเหนือเสือใต้พระมหากษัตริย์ก็เป็นจอมทัพคือเป็นผู้นำในการสู้รบหลั่งเลือดทาแผ่นดินเพื่อพลีชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไทยบรรพบุรุษของเราก็ได้นำพาปฏิบัติอย่างนั้นมาถึงสุดท้ายในปลายรัชกาลในปลายสมัยอยุธยาอยุธยาอยู่นับเดือนนับปีขวบปีเห็นจะได้น้ำเหนือจะไหลหลากมาเพียงใดอยุธยาเป็นเมืองที่ราบน้ำก็ท่วมแต่กษัตริย์ก็ไม่ย่อท้อแล้วพี่น้องชาวไทยโดยการนำของพระกษัตริย์ก็มีความอดทนมีความเก่งกล้าสามารถรักษาได้จนวินาทีสุดท้ายกรุงจึงแตกแล้วก็มาถึงธนบุรีถึงจะเป็นราชธานีแห่งเดียวแต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นมหาราชคือยิ่งใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยิ่งใหญ่ในความเก่งกล้าสามารถของพระองค์จวบจนมาถึงรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบันที่พี่น้องชาวไทยพระสงฆ์นิกรทั้งหลายได้ตระหนักถึงร่มเงาอันร่มเย็นของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นโลกของเรากำลังจะเข้าสู่ความเจริญในยุคใหม่ประเทศชาติบ้านเมืองทั่วโลกก็แสดงแสนยานุภาพมาคุกคามประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางด้านการค้าการปกครองการทหารเศรษฐกิจก็เริ่มแผ่อิทธิพลก็มาครอบงำคุกคามไปทั่วโลกแต่ประเทศไทยของเราพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันก็ทรงฝ่าฟันพยานอันตรายนั้นด้วยพระบรมราโชบายที่แยบยลจึงนำปวงชนชาวไทยเป็นเอกราชนี่ก็เป็น สิ่งที่พี่น้องชาวไทยควรจะภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเรามองเห็นความสำคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นผูกพันกับสถาบันศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นพุทธมามกะตามขัตติยราชประเพณีมาโดยตลอดร่มเย็นเป็นสุขคงความเป็นชาติที่แข็งแกร่งได้ด้วยอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาชาติไทยจึงแข็งแกร่งเมืองไทยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ที่บรรดาพี่น้องประชาชนพลโลกทั้งหลายได้เห็นได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยก็ประทับใจก็ติดใจเมืองไทยให้รักเมืองไทยให้มีความเข้าใจในความเป็นเอกราชของชาติไทยว่าเราไม่แตกแยกปลองดองสามัคคีกันเราอย่าไปหลง ผิดอย่าไปมัวเมาในความเจริญที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมทับไปทั่วโลกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆยุคใหม่ไอทีนั้นร่วมสมัยมวลมนุษย์ก้าวไกลเหลือล้นคือความสิวิไลล้ำยุคยิ่งเอ่ยนวัตกรรมท่วมท้นล่วงพ้นอดีตกาลเราก็เห็นกระแสอันเชี่ยวกรากของนวัตกรรมยุคใหม่ไอทีที่ท่วมทับเข้ามาอย่างลืมหัวลืมตาไม่ขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆทำให้เราสะดวกสบายจนกลายเป็นการติดคือเสพติดอันนี้ก็น่า เป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปู่ย่าตายายผู้ที่ได้รับความสงบร่มเย็นมาโดยตลอดก็ได้ตระหนักรักเมืองไทยรักลูกรักหลานเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นในความสำคัญของสถาบันทั้งสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ญาติโยมทั้งหลายก็ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นประจักษ์พยานสัมผัสได้ด้วยการเข้ามาสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาในวาระโอกาสสำคัญคือการปฏิบัติธรรมนำพาลูกหลานปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ล้ำค่าเท่ากับพระพุทธศาสนาที่เป็นร่มเงาอันร่มเย็นเป็นสุข ที่จะทำให้ปวงชนชาวไทย มีความสุขความ สบายความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปรักเมืองไทยก็รักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเมืองไทยของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะมีภัยที่ร้ายกาจรุนแรงขนาดไหนถาโถมจู่โจมก็มาทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ก็ตามแต่ความแข็งแกร่งชัดเจนอนุภาพของคุณธรรมของการปฏิบัติที่บรรดาพี่น้องชาวไทยของเรานั้นได้ปฏิบัติมาโดยตลอดก็จะเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งได้จึงทำให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปซึ่งใครๆก็อาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเจนแต่ก็อยากจะให้ระลึกถึงในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกายรอบตัวของเราด้วยโลกของเราได้หมุนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจนแทบจะตามไม่ทันก็เลยทำให้เราได้รับผลกระทบมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่จำเป็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหลักยึดมั่นที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดไปก็คือพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมตามวาระโอกาสอันสำคัญที่ทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หน่วยเผยแผ่พุทธศาสนาของจังหวัดเลยที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในความรู้สึกในความเห็นเป็นส่วนตัวว่าแผนกเผยแผ่ของจังหวัดเลยนั้นเข้มแข็งแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะนำพาบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั่นก็คือความมุ่งหวังตั้งใจของพระภิกษุนักเผยแผ่โดยมีทัพหน้าคือครูบาอาจารย์นักเผยแผ่ของจังหวัดเลยได้รับการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่ในฝ่ายปกครองคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านให้การสนับสนุนเพราะงานเผยแผ่นั้นเป็นงานสำคัญพุทธศาสนาจันโรงวิวัฒนาถาวรมาได้จาก1ปีคือพุทธศักราชปีที่1หลังพุทธองค์ปรินิพพานมาจนถึงปัจจุบัน2563ก็เพราะการนำสืบต่อของพระภิกษุผู้เป็นนักเผยแผ่ทั้งเผยแผ่ด้วยวาทธรรมคำสอนคือเทศนาทั้งเผยแผ่ด้วยปฏิปทาคือข้อวัดปฏิบัติที่เราได้สัมผัสจากการไปกราบไหว้พระแม่ครูบาอาจารย์ในวัดป่าสำนักวิปัสสนาทั้งหลายทั้งปวงเราก็เลื่อมใสได้มาฟังหลักธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักเทศพระธรรมกถึกเผยแผ่เราก็เข้าใจก็พอใจเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยประการฉะนี้ในโอกาสที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทราบว่าจะมีการแสดงธรรมตามวิถีทางของนักเผยแผ่แสดงธรรมตลอดทั้งคืนภาษาอีสานบอกว่าสอดแจ้งก็ฟังจากอาจารย์ผู้เป็นนักเผยแผ่ทั้งหลายว่าจะเทศให้ฟังสอดแจ้งก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะส่วนมาก365วันเราก็ไม่เคยนั่งฟังเทศนั่งฟังธรรมะเป็นกิจลักษณะตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างแต่มีสักกี่วันใน365วันนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ 2-3 วันที่ทางคณะนักเผยแผ่ท่านได้ให้โอกาสได้จัดกิจกรรมส่วนนี้มายังเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวที่เข้ามากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความไม่ตั้งใจหรือไม่สนใจแต่ก็มาแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนระดับสูงวัยคือโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งนั่งใกล้ห้วยก็มาด้วยความสนใจความเริ่มใสคือมาอย